ลีลาประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนซันตาครูซศึกษาช่วยเพิ่มสีสันให้บรรยากาศค่ำคืนวันคริสต์มาสเต็มไปด้วยความสุขใจยิ่งได้เสียงระฆังการิยองโบสถ์ซันตาครูซบรรเลงประกอบเพลงนี้เป็นครั้งแรกก็ช่วยให้งานเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่5กดีจีนคลองสารศิลป์สันสนั่นซอยน่าชมมากขึ้นค่ะระฆัง16ใบคู่บทเก่าอายุราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์แห่งนี้จะถูกบรรเลงในพิธีทางศาสนาและวาระสำคัญเช่นคริสต์มาสเป็นอีกสัญลักษณ์โดดเด่นริมฝั่งเจ้าพระยาของชุมชนกูดีจีนที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่ไม่เปลี่ยนก็คือความที่คนในชุมชนเขามามีส่วนร่วมเดี๋ยวนี้เขารวมเอารอบๆ บ้านเรามาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้สมัยใหม่เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องดีที่จริงๆแล้วคนในยุคก่อนก็เคยใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากจะให้มีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้ในเทศกาลเพราะโอกาสที่บ้านรอบๆเขามีกิจกรรมอะไรเขาก็เชิญพวกเราไปลักษณะนี้เอกลักษณ์ของวัดซานตาครูซก็คือความโดดเด่นคือชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วไม่ใช่ชุมชนที่เป็นคริสต์เท่านั้นแต่ชุมชนทางด้านพุทธทางด้านอิสลามมุสลิมเนี่ยก็มามีส่วนร่วมด้วยวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่เรากำลังสร้างเขาเรียกว่าสร้างศาสนสัมพันธ์คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในศาสนานะครับโดยไม่แบ่งแยกกันชุมชนกูดีจีนเริ่มแล้วตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟนะคะซึ่งตามตรอกซอกซอยค่ะเราจะเห็นว่าแต่ละบ้านนั้นก็เปิดบ้านไม่ว่าจะให้ผู้คนเข้าไปถ่ายรูปนะคะหรือว่าแม้แต่งัดสุดเด็ดของครอบครัวออกมาให้ซื้อแล้วก็ให้ชิมกันค่ะอย่างเช่นด้านหลังของดิฉันนี้นะคะบ้านนี้เป็นเชื้อสายโปรตุเกสค่ะวันนี้งัดเอาสุดเด็ดยำถวายแบบนี้มาให้ชิมค่ะมาให้ได้ชมและชิมบอกถึงที่มาของผู้คนหลายชาติหลายภาษาเข้ามาตั้งรกรากริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีทั้งจีนแขกลาวมอญและโปรตุเกสอยู่ร่วมกันเมื่อถึงงานสำคัญของชุมชนจะมาร่วมจัดงานเช่นครั้งนี้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่5ซึ่งจะมีเทศกาลท้องถิ่นอีก3ครั้งในปีหน้าเช่นงานฉลองวัดรั้วเหล็กเมาลิดตรุษจีนโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมประจำปีของย่านกุดีจีนและคลองสารกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน